วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนมาแล้วมาแล้วมาจับมาแล้วจับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดมาแล้วที่หัวคนนะสวัสดีครับพี่พี่น้องที่รอพวกเราเหมือนเดิมนะครับครับบาร์เบอร์บอมทีมงานต่างอิสรภาพบาร์เบอร์บอมวันนี้ลีโอไม่มานะครับไม่ต้องมารอกันครับแฟนคลับลีโอผมขออภัยด้วยเหมือนที่แล้วไม่มาไม่มาครับเขาไปจากเราแล้วใช่ครับดูเหมือนว่ามีคนติดตามลีโอเยอะมากเออผมเป็น FC ไม่ใช่เพื่อน FC หรือข้ามหน้าข้ามตาแล้ววันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์เรากันเลยวันนี้เราไลค์ครั้งที่เท่าไหร่แล้วพี่เก่ง24เฮ้ยใช่ใช่ใช่อาทิตย์สี่อาทิตย์สี่เหรอทั้งแค่ยี่สามโอเคสี่กดเลขสี่ใช่เหรอวะพี่อาทิตย์ที่แล้วก็กดเลขสี่นะเออยี่ห้าป่ะผมจำได้เหรอยี่ห้ากดเลขห้าให้หน่อยเลขห้าแล้วกันวันนี้กดเลขห้าให้หน่อยเลขห้าก็แล้วกันนะครับครับผมมาจากจังหวัดอะไรบ้างทักทายได้แนะนำแนะนำสวัสดีพี่น้องจากสปป.ลาวด้วยสบายดีครับสบายดีครับอากาศที่ลาวเป็นไงครับฝนตกนะครับทักทายบอกพวกเราได้ครับกดเลข5ใช่ไหมกดไลค์กดแชร์ครับผมให้พวกเราเป็นกำลังใจสัญญาณชัดเจนภาพชัดเจนกดเลข5กดเลข5กดหัวใจได้กดแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้วันนี้พบกับทรงเดอะเมสซี่ควิปไม่ใช่เมสซี่ควิปเดอะโมเดิร์นควิปครับโอ้โหเมสซี่ควิปนั่นเมสซี่ควิปก็คือผมเหรอใช่มันจะเป็นทั้งตั้งทั้งอะไรจะม้วนเยอะเกินไปหน่อยใช่เป็นเดอะโมเดิร์นควิปนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของรองทรงกลางๆนะครับแล้วผมข้างบนจะแท็กตั้งนะเดี๋ยวกิจเขาจะม้วนเลยนะฮะเป็นม้าน้ำเลยโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นายแบบเป็นใครแล้วก็วันนี้ช่างกิจตัดครับไม่ใช่ผมนะลูกค้าก็จะมาถามหากันให้ลุงตรงนั้นคอมมาคัทเนี่ยโอ้โหโดนทุกอาทิตย์เลยใช่มันเท่นะใช่ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดหัวใจครับโอ้โห5ประหยัดไฟคุณรุ่นคุณสมจิตคุณโอ้โหสปป.ลาวสวัสดีครับสบายดีกดไลค์5ให้พวกเราทำอะไรคุณบอลทำอะไรผมจำติ๊กต็อกมาผมทำไม่ได้ก็นะครับกินไปข้าวไปบ้างไหมนี่คนนี้คนตัดวันนี้คนนี้คนตัดนี่ฮะประกิจของเราอันนี้น้องกิจนะครับวันนี้น้องกิจเป็นคนตัดนะครับอันนี้เราพี่บอมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับใช่ครับตอนนี้ก็ 50,000 กว่าคนแล้วเข้ามาดูเราประกิจก็แน่นอนกิจครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ครับใช่ประเทศไทยแล้วก็พี่ๆน้องๆจากประเทศเพื่อนบ้านใช่ครับด้วยนะครับมีหลายประเทศเลยเข้ามาดูเราใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราคอยติดตามมาให้กำลังใจพูดคุยพวกเราทุกสัปดาห์เลยขอบคุณมากมากครับวันนี้กดเลข5ให้พวกเราหน่อยครับเรื่องสัญญาณชัดเจนเสียงและภาพชัดเจนครับผมกดเลข5ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราภาพสัญญาณชัดเจนกดเลข5ให้พวกเราด้วยครับสวัสดีพี่เพียงน้องถ้ามีเสียงใดเป่าผมดังแทรกก็ขออภัยด้วยครับเรามีงานค้างนิดหนึ่งเรามีงานนิดหน่อยครับแล้วก็วันนี้เราจะยังไงนะฮะทรงอะไรนะขออีกที The Modern Quip โอ้โหต้องมีเดอด้วยต้องมีเดอด้วยครับโอ้ไม่มีแต่มันจะไม่ครบคือคำว่าเดอเนี่ยมันจะเป็นคำเฉพาะทรงเลยเดอโมเดิร์นอีกเขาบอกมาถ้าไม่มีเดอะไม่ได้เลยไม่ได้เดอะโมเดิร์นควิปคือเจาะจงโอ้โหเต็มๆเลยเดอะโมเดิร์นควิปโอ้โหเหยียบตีกันแล้วครับผมเดี๋ยวไปเคลียร์ทักทายกันได้เลยครับจากจังหวัดไหนบ้างทักทายกันได้นะครับอากาศเป็นยังไงฝนตกฟ้าร้องไหมทางจังหวัดของพี่ๆเพื่อนๆลูกค้าเยอะไหมทักทายกันได้ครับครับผมวันนี้พวกเราเริ่มกันช้านิดนึงนะครับใช่ครับเพราะว่าเราเลื้อๆจะเอาเลยไหมเอาเลยเหรอเอาเลยดีกว่าเอามาดิเรียกในแบบเลยดีกว่าในแบบวิคุณอย่าละเลงเนี่ยไม่ได้ยินคำพวกนี้ไม่ได้เลยอ่ะ
ชิญได้แบบครับทางหลังมากผมสวัสดีครับสวัสดีก้องนั่งเลยนั่งนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยด้วยนั่งเลยตกเลยนะนั่งเลยนี่วันนี้ในแบบของเราชื่อน้องมีนน้องมีนเป็นใครมาจากไหนครับแนะนำตัวได้เลยสวัสดีครับผมมีนดักเล่เจ้าของร้านครับผมดักเล่ขับครับอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่หนองจอกครับผมหนองจอกครับมีมหาลัยอะไรใกล้ไหมแถวนั้นเทคโนโลยีมหานครครับอ๋อที่บอกสาวเยอะๆนะที่เราฟังที่ประจำเลยครับเขียนไม่ได้ด้วยตัดผมดีเตะบอลก็เก่งเลยใช่น้องมีก็คือเป็นสมาชิกของพวกเราอยู่แล้วนี่อยู่แล้วถ้าไปที่ดูพวกเราเตะบอลปีที่แล้วนะใช่ชื่ออะไรวะฮะอะไรครับครับนะบาร์เบอร์ครับเออน้องมีของเราก็มาช่วยพวกเราช่วยเราทีมเราทีมเราช่วยได้เยอะครับครับก็แพ้อยู่ดีครับตกรอบตกรอบอีกคนมาช่วยก็มีคนมาเป็นภาระก็เยอะมีเราคิดว่ามีจะมาช่วยพวกเราที่ไหนได้โดนครับผมเราก็แพ้แต่เราแพ้ทีมแชมป์เราไม่ได้ซ้อมเราแพ้ทีมแชมป์ก็โอเคหรอกทีมทีมเริ่มเลยใช่ไหมนี่เริ่มเลยครับเดี๋ยวผมยังไงก่อนยังไงก่อนเอาขาไม้ออกไปก่อนอันนี้กิจกำลังจะทำอะไรครับแบ่งผมครับผมแล้วถ้าไม่แบ่งอ่ะก็อดเลยก็อดเลยขออภัยทุกคนนะครับครับผมมุกติดขัดนิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าเราขาดเป็นคนนึงไงเขาไปจากพวกเราแล้วคนนั้นก็คล่องนิดอันนี้ก็ก่อนการทำงานแล้วอันนี้สังเกตดูเหมือนว่ากิจก็จะแบ่งลึกขึ้นไปหน่อยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเทคนิคหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมกิจถึงแบ่งลึกเข้าไปอีกอธิบายฟังครับสมมติถ้าเพราะว่าถ้าเราแบ่งช่วงนี้ใช่ไหมครับมันจะมีพื้นที่ผมทำน้อยครับนี่เกณฑ์อยู่นี้เราอาจจะขึ้นไปนิดก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายขึ้นสุดครับเราก็จะถ่ายประมาณนี้ก็ตรงนี้เป็นรองทรงกลางๆใช่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวสั้นยาวเดี๋ยวมาดูกันครับผมด้านข้างยาวฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดเมฆ5กดหัวใจแชร์ให้พวกเราด้วยทีม Bubble Bomb นะครับวันนี้มาช้านิดนึงนะครับคุยสอบถามเข้ามาได้เลยสงสัยอะไรตรงไหนน้องมีนดาร์กเล่มาจากที่ไหนนะคัดชัดอีกทีผมอยู่แถวหนองจอกครับหนองจอกนะครับก็คือชื่อร้านว่าดาร์กเล่ครับดาร์กเล่ครับดาร์กเล่ครับนะครับน้องมีนเป็นช่างตัดผมหนุ่มหล่อรูปงามสูงชะลูตูดปอดยอดครับหล่อของเราสุดหล่อของเราเลยหล่อวันนี้ก็มีเดี๋ยวรอแป๊บนึงเป็นสายอยู่วิธีการแบ่งเหมือนกับด้านซ้ายเลยได้ด้านขวาเมื่อกี้เลยครับแบบเดียวกันแบบเดียวกันลึกขึ้นไปสักนิดนึงผมในแบบค่อนข้างจะเป็นผมเส้นเล็กนะครับแล้วก็น่าจะเซ็ตตั้งเป็นตั้งเป็นควิปเนี่ยอย่างที่กิจเขาตั้งใจไว้น่าจะทำได้ดีครับวันนี้สวัสดีที่ 25,600 คนด้วยนะโอ้โหมากมายครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ครับผมเราไลค์ครั้งที่25แล้วถ้าจำไม่ผิดกดเลข5ให้พวกเราด้วยครับกดเลข5กดเลข5ให้พวกเราจะสอบถามใหม่ชัดเจนกดสอบถามเข้ามาได้เลยเรายินดีตอบทางแอดมินก็ได้บอกแล้วใครมีคำถามไม่ต้องเขินอายนะครับถามกันมาได้เลยนะครับครับผมถามได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยครับอาจารย์ตุ้ยมาแล้วสวัสดีครับครับผมสุดหล่อโอ้โหเป็นอาจารย์สอนตัดผมจากสปป.ลาวนะครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตัวโยงเลยดูพวกเราทุกสัปดาห์อ่ะจะเริ่มแล้วจะเริ่มกำลังจะทำอะไรครับขึ้นส่งด้วยขึ้นส่งด้วยเบอร์4นะครับเบอร์4ให้เบอร์4เลยใช้เทคนิคการกดหีช่วยด้วยใช่ไหมใช่ครับเราจะได้กำหนดไดร์ไลน์ไว้ว่าเราจะประมาณนี้ครับผมคือจะเหลือเนื้อผมใช่ข้างบนไว้เยอะหน่อยใช่ครับเพราะว่าอย่างอันนี้ก็เหมือนเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะที่ลูกค้าเป็นคนใส่ตาสั้นใส่แว่นมาก็จะมีรอยขาวแว่นนั้นแน่ผมเนี่ยมันไปแนบกับมันรีดไปไหนผมรีบผมไปก่อนแล้วกันผมรีบไปก่อนเลยเนี่ยมั
ก็จะเป็นเหมือนเป็นหลุมเข้าไปแล้วผมก็จะลงไปแอบไปอยู่ในติ่งไหนสามมันเราก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนี่อีกปัญหาหนึ่งเลยครับเดี๋ยวประกิจเขาจะโชว์ให้ดูว่าเขาจะแก้สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่กดเลข5เช็คสัญญาณภาพและเสียงให้ทุกเรานะครับวันนี้เลโอถึงสปป.ลาวไปถึงแคนาดาแล้วแอดมินเห็นหรือยังสวัสดีครับจันต้องเลโอเนี่ยสวัสดีพี่พี่น้องท่านใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แรงใจให้ทีมบับเบิ้ลบอมด้วยครับผมวันนี้พบกับตรง The Modern Quip นะครับ The Modern Quip โดยสมกิจครับตัดให้ดูนะครับในแบบสุดหล่อเดี๋ยวรอถอดแมสเลยครับเดี๋ยวรอตั้งแต่ก่อนแน่นอนครับตอนนี้ก็คือเสียงเบาจังได้ครับเสียงใครครับเสียงกรีดหรือว่าเสียงผมบอกได้นะถ้ากรีดยังไม่ได้พูดเลยนะถ้าเสียงกรีดกรีดยังไม่ได้พูดเลยนะครับถ้าเสียงผมก็ขออภัยด้วยแนะนำกันได้บอกพวกเราได้ครับปรับปรุงแก้ไขจะได้พูดตอนนี้หนึ่งไปแล้วครับแอดมินไปแคนาดาแล้วลูกตื่นเวลาอเมริกาครับเหนื่อยนะครับผมการช่วยหลอกว่าใช้แล้วสุดยอดใช้ดีแล้วดีใช่ครับใช้ง่ายครับใช้ไปไหนก็ซื้อใช้ง่ายใช้อะไรก็ซื้อให้ตลอดใช้อะไรก็ทำใช่ครับคนละลีโอนี่มันแบบจะเลื่อนท่านที่ดูอยู่นะพี่น้องสปป.ลาวนะที่อยากได้เนี่ยตะเลี่ยนสีเขียวเลโอเราตัวเนี้ยครับผมติดต่อจันตุ้ยได้เลยครับตอนนี้ถึงแล้วครับไปถึงแล้วคือของสต๊อกใหญ่ล็อตใหญ่ถึงแล้วครับรีบเลยใครยังไม่รีบเลยเพราะว่าอะไรของเยอะของเยอะของเยอะคือให้รีบซื้อครับจะได้รีบมีใช้กันอันนี้กิจก็ใช้หวีใหญ่ของเราเองสีฟูครับเป็นหวีที่เราใช้กันเองไม่ใช่ใช้กันเองใช้กันทุกคนเลยครับนะครับใช้ด้านใหญ่ใช่ไหมใช่ครับเชื่อมคือกิจไม่ต้องการให้มันขาวมากเลยใช่ครับใช่เพราะว่านุ่มๆนะเออชอบทำนิดชอบนะชอบแหละถ้าเกิดรู้ครับแต่คือขาวมากมีกะละมาครับผมมีกะละมาครับครับผมฟันเศษไม่ใช่ฟันเศษตัวนี้เป็นฟันแซปเปอร์ฟันแซปเปอร์นะครับเออแต่ว่าใช้ทำงานเศษได้สบายมากเลยได้ดีเลยบอกเลยว่าตัวฟันเศษจะเป็นแม็กกี้ทูนะครับฟันเศษฟันแซปเปอร์ครับสำหรับผมมองว่าไม่ค่อยต่างแต่ก็ฟันเศษมันก็จะทำให้ความละเอียดในการขึ้นเศษหรือว่าใช้ได้ดีใช้เกลียดอันนี้นะเราเห็นแล้วตรงเมื่อกี้ที่เราบอกว่าปัญหาของท้ายที่ใส่แว่นเลยปกติเขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับเนียนเป๊ะพี่นะครับทรงมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เข้ามาทรงกันใหม่ด้วยนะครับบอกไม่ใช่ทำเป็ดแต่ทำเป็ดได้จ้าใช่ครับก็รู้สึกครั้งที่แล้วผมก็หลายคลิปเนาะผมก็ใช้ลีโอเนี่ยเป็ดก็สวยเหมือนกันครับใช่ครับขอให้เราเข้าใจก่อนจะเรียนครับใช้เลโอเนี่ยตัดเป็ดแล้วใช้ลีโอเนี่ยไปซื้อแผ่นได้เดี๋ยวมาครับรอแป๊บนึงน้องดื้อไม่ค่อยไปด้วยน้องเล็กของผมกำลังทำงานอยู่นะครับได้แค่แฟนทำแชร์ได้ทุกอย่างครับบางทีมันก็ทำมากกว่าแฟนนะมันทำหน้าที่มากกว่าผมอีกนะบางทีไปด้วยแค่แฟนดีโตเงียบเงียบอ๋อไม่ได้เปิดหรือเปล่าเปิดแล้วเนี่ยสั่งเพื่อนผมถามว่าสั่นดีจังเลยทำกระดิ่งได้ไหมก็พี่เลนนะส่งไปถึงแคนาดาเปิดเครื่องครั้งแรกมันบอกสั่นดีจังไปแล้วส่งไปแคนาดาแล้วครับแอดมินคุณลักษณะบอกว่าได้มาแล้วตัวนี้ขึ้นทรงผมหนาเอาอยู่ชอบใช่ครับแรงเพราะว่าฟันค่อนข้างจะคมมากเลยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรการทำงานดีมากครับตัวนี้ครับผมใช้กันจริงๆนะแรงดีแรงมากบางวันชาร์จแบตเต็มเปิดปุ๊บแขนสะบัดหลุดทางหลายตัวแล้วแรงจัดแรงไว้เปล่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนอะพอดีเห็น
ดนตรีมาครับครับตุ้ยผมนี้ใช้เฟดได้สบายพี่โอตัดจริงตัดจริงครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเก็บมาแชร์ไว้แล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังแชร์ไว้ดูย้อนหลังก็ได้อันนี้ติดก็เก็บเงาได้รายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับครับก็คือลบขอบลบมุมกันไปวันนี้ไม่ต้องการให้ด้านข้างขาวมากนะครับถ้าตอนนี้ก็เป็นค่อนข้างเป็นที่นิยมกันนะด้านข้างไม่ขาวมากว่าใช่ครับใช่ครับบางคนก็หนักกว่านี้ด้วยซ้ำเตาผมครับจะมีเตาผมนะจะเห็นได้เลยว่าเริ่มโค้งแล้วนะครับจะเห็นว่าเริ่มโค้งแล้วนะครับแล้วก็มาดูเรื่องไททอยทำไมหลอกกว่าเพื่อนโอ้โหมาลาอีกแล้วรู้เลยว่าใครสวัสดีครับน้องก้าวสวัสดีครับพี่ก้าวสวัสดีครับก้าวเป็นไงบ้างที่อยู่ในการแรมไปปวดชมเขาอยู่ไหมน่ะทำไมหลอกเพื่อนทั้งร้านเลยวะน่ะนักวิชาติดทองนักชมเรือตอนนี้ปิดก็ใส่ตลอดเบอร์หนึ่งนะครับใช่ครับหลุมหลุมเขาเรียกหลุมเพราะว่ามีนเป็นคนที่หลุมเยอะก็คือใช้เบอร์หนึ่งในการช่วยคัดได้ใช่ครับใช่มาครับมีโอเข้ากล้องได้เลยเข้ากันเลยยากเลยโอ้ยนี้หลุมเยอะเอายางมาต่อยมันลาดได้ดิได้มาแล้วมาแล้วโยโยครับเมื่อกี้ก็พวกผมก็เขินหน่อยเพราะว่ามีลูกค้าอยู่ร้านจริงๆตอนนี้ไม่มีแล้วโอเคนะเป็นที่นะสนุกเมื่อกี้เราเก่งใจลูกค้าด้วยใจแต่เล่นมุ้งอะไรก็ไม่กล้านะครับผมท่านที่ชมอยู่สอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามมาได้เลยอยากรู้อะไรตรงไหนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับเท่าไหร่ครับคือแบตเตอรี่ใช่ไหมครับทักเข้าไปในเพจได้เลยครับเฮ้ยเราบอกราคาได้เลยเดี๋ยวแอดอ๋อ 1,450 นะใช่ 1,500 ลงส่ง 1,500 ลงส่งลงส่งแบตเตอรี่ลีโอ 1,500 บาทลงส่งใช่ครับใช่ปิดก็ใช้วิธีเดิมนะครับใส่เบอร์4แอดก็บอกว่าไม่มีกำลังใจทำงานเลยไม่เจอลีโอโอ้โหตายแล้วใช้เทคนิคกดหวีเหมือนเดิมนะครับลีโอน้ำหนัก300กรัมใช้ได้240นาทีแถมฟันรอง6ชิ้นนะครับ500บาทคุ้มคุ้มเลยส่งคุ้มคุ้มเลยนะคือปกติเนี่ยฟันรองจะได้แค่4อันใช่1 2 3 4แต่ว่าตอนนี้โอ้โหใจดีมากมีฟันรอง 0.5 แล้วก็เป็น 1.5 ใช่แถมไป2เป็นตัวคลิปล็อกแม่เหล็กใช่เป็นแน่นมากเลยเป็น6ชิ้นนี่ผมใส่แล้วดึงไม่ออกเลยแน่นจัดยอดอะไรมาถึงนี่ไปอยู่ไปแล้วตัวหลังไปอยู่ข้างนี้มีไหมไปไปยืนก็เห็นหน้าสวัสดีอาขับหน่อยสวัสดีครับทีที่แล้วก็ไม่อยู่ย่านเลยทักแอดมินเข้าไปได้เลยนะครับถ้าใครที่อยากได้ส่วนพี่น้องสปป.ลาวไม่อยากได้อยากลองใช้ก็ติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์ตุ้ยเนี่ยเขาสอนกับผมชายอยู่ที่โรงโดนะครับมหาวิทยาลัยชาติถ้าอยากได้เราจะเลี่ยนทางของว่าเป็นติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับก็มีทุกอย่างที่นั่นเลยอยากได้อะไรก็ถามอาจารย์ได้เลยครับครับผมตอนนี้กิจก็ถ่ายตวัดตวัดเผยๆขึ้นไปเพื่อจะเหลือจุดทุยไว้มีกำหนดจุดทุยไว้แล้วนะครับครับผมครับผมวันนี้ก็ค่อนข้างจะกลางกลางนิดนึงกลางไปทางสูงนิดนึงนะครับจุดทุยของเราวันนี้ใช้โดยการเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรงัดงัดเข้าไปงัดเข้าไปจะควักเข้าไปในหลุมที่ลูกค้าใส่แว่นเนี้ยใช่ครับอันนี้เบอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ปรับฟันให้เป็นครึ่งหนึ่งเพราะไม่อยากให้มันสั้นเกินคือเนื้อผมของในแบบเรามันเส้นเล็กอยู่แล้วครับผมครับผมเล็กแล้วก็มีค่อนข้างจะสีนิดนึงใช่สีครับ
แล้วก็หัวหลุมด้วยครับผมโอ้โหครบเลยครับเลยครบเลยแต่ว่าเราก็สามารถเอาข้อสีของลูกค้าให้หล่อได้เดี๋ยวไปดูตอนชมครับครบเครื่องตัวนี้ครบเครื่องแน่นอนเพราะสมมติถ้าเราแบบว่าตัดขาวมากๆอ่ะมันก็จะเห็นได้ชัดถ้าเราแบบเนี่ยก็คือเลือกที่มันซอฟต์ลงก็คือให้มันมีความหนามากขึ้นเงี้ยมันก็จะไม่ได้สังเกตให้แบบว่าเฮ้ยโอ้เห็นหลุมชัดอะไรขนาดนั้นประมาณนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับครับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้เลยตอบถามพูดคุยก็ทักทายกันมาได้เลยครับอยากถามเรื่องอะไรถ้าพวกเรารู้เราก็จะตอบนะครับไม่รู้เราไปหาข้อมูลมาให้เราอยากตอบแล้วอยากพูดคุยกันอ่ะเหมือนลิโออยากตอบแล้วล่ะผมยังดูเพื่อนเยอะได้ๆๆยอมครับอีก5ทีอีก5ทีเฮ้ยจะมาหยอกๆได้ไงเมื่อกี้อยากถามเลยอยากถามผมเมื่อกี้แมงโก้ขึ้นมาในหัวเลยอ่ะเฮ้ยถามไม่อยากถามอยากถามว่าสีเหลืองอะไรเยลโล่สินี่ก็ใส่เบอร์ขับละฟังรอเบอร์ 0.5 ครับก็คือคายมันกลมกลืนนะครับครับก็ทุเรียนอะไรบอกโอ้โหต้องถามมาเก็บสัญญาณกดไลค์กดนี่กดนั่นกดได้หมดโอ้โหสัญญาณภาพเสียงชัดเจนกดเลข5ดูเงาเหงาด้วยแหละให้พวกเราด้วยนะครับดูเงาเหงาในช่วงนี้ลูกเล็กด้วยนี่โอ้โหญาติเลยที่จะใช้หวีครับส่วนที่เราตั้งหวีเอ๊ะมันลองไถขึ้นบันทีเชื่อมกับด้านล่างครับผมใช้หวีตัวเชื่อมใช่ครับเพราะก็ลองใช้บูทูธแล้วมันไม่ต่อเลยลองใช้หวีดูเชื่อมได้ครับผมครับผมอย่างเงี้ยเคยลองใช้บูทูธแล้วได้แต่โทรศัพท์มันไม่เชื่อมต่อไม่เชื่อมต่อผมเลยการนี้เลยใช้หวีครับผมไม่น่าเรียกมาโอ้ลดไป50คนเลยตรงนี้ยาวเนี่ยเขาบอกว่าชมแล้วอยากเห็นลิโอไลฟ์บ้างอ่ะลิโอตัดผมสวยเล่นไปใช่ครับอันนี้เขาบอกมาใช่ครับเดี๋ยวขอให้ลิโอเตรียมตัวลดความอ้วนผมปั้นขอลดความอ้วนแล้วเตรียมก่อนผมบอกลิโอพี่เก่งแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่บอกนะผมจะดันขึ้นมาทันทีนะครับก็ให้ทีมงานมีความมั่นใจมากกว่านี้อีกหน่อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับผมเก่งแล้วเนี่ยเก่งอะไรเซลแล้วนะยอดยอดได้เลยนี่ครับก็จะเห็นว่าเป็นเงาขึ้นครับผมจริงก็ใช่โอ้เป็นอยู่ไทยแลนด์บาร์เบอร์ครับผมขอบคุณครับเป็นอยู่เวิร์นมาร์จริงก็จะไม่ได้แนบหวีลงไปมากนะครับผมไม่ให้มันเกิดแรงเงาโอ้แรงเงาเลยยอดเลยละครดังโอ้โหมูนินมูตาก็มานี่9 โมง 9 โมงครับผมสวัสดีครับอันนี้โอเคครับผมแต่จริงนะเลโอเนี่ยไปถึงแคนาดาแล้วตอนนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดังไกลแล้วข้ามทวีปไปแล้วกิจก็ใช้เบอร์หนึ่งนะครับแต่ไม่ได้กดมากก็คือสะบัดสะบัดขึ้นสะบัดครับผมนี่นะครับก็ได้เห็นเกิดเป็นเงาขึ้นมาถ้าเกิดกดมากเนี่ยมันหัวในแบบเขาหลุมเขาอาจจะเป็นไม่ได้เสมอเลยมากนะครับคนป่วยเป็นแบบคนหลุมคนหลุมนะอธิบายให้ถูกเดี๋ยวที่มีนต่อยไม่ช่วยเว้ยอยากจะรับให้ด้วยสวยมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจจะใช้ทีเบตครับผมตัวกันขอมของเรานี่ก็พระเอกอีกหนึ่งตัวของเราครับคมมากคือพวกนี้เราจะงดการวิ่งก่อนใช่เพราะฉะนั้นทีเบตตัวเดียวอยู่เลยโอเคแล้วเดี๋ยวตรงไหนที่จะเก็บรายละเอียดก็เดี๋ยวใช้เซิร์ฟเวอร์โอเคครับครับผมนี่นะครับโอ้โหตัวนี้หนักนะครับตัวไหนเลยที่ใช้เมื่อกี้ใช่ไหมตัวกันขอบตัวเลโอตัวเลโอสีเขียว300 กรัมมั้ง300 กรัม
300กรัมครับประมาณ300กรัมแต่ว่าเรา3ขีดไม่หนักไม่หนักเลยน้ำหนักพอดีมือเลยใช่บอกเลยว่าจากการใช้จริงไม่หนักเลยครับไม่ร้อนด้วยโอ้โหไม่ร้อนด้วยเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์มีการกันความร้อนใช่ไหมสนใจในห้องแอร์มันหน่อยดิอย่าปล่อยมันตายดิมันจะได้มีกำลังใจใช้ได้240นาทีครับประมาณดีครับดีดีบอกต่อเลยครับมีปลาร้อง6ชิ้นเลยตอนนี้เลโอแล้วก็มีหวีมีหวีใหญ่แล้วก็อุปกรณ์ไปได้ครับผมทางแอดมินไปได้เลยของพร้อมส่งมีเยอะครับพร้อมบริการรีบหน่อยครับรีบหน่อยของมีเยอะใช่ครับผมเพราะว่าของมีเยอะเรารีบรีบทุกคนจะได้ไปใช้กันโอ้โหขึ้นตาช่างเมื่อเช้านี้เลยโอ้โหเนี่ยเป็นไงล่ะพร้อมชก300กรัมครับผมแอดมินใช่ไหมแอดมินไม่ใช่แล้วเป็นใครลูกค้าหัวหลุมไม่เรียบช่วงท้ายถึงหลังถึงมีเหตุง่ายๆให้ดูนวลตกยืนไหมครับนี่เขากำลังวนให้ดูเลยครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะในแบบคนนี้เป็นลักษณะนั้นเลยฮะไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นในรูปนะครับใช่ครับผมมีปัญหาแก้ให้ดูเลยลองเดี๋ยวลองไปย้อนดูกันได้นะได้ครับแชร์ไว้ก็ได้ครับแล้วไปย้อนดูเพราะว่าย้อนหลังก็ได้ติดได้ทำคัดหลุมหลุมไปแล้วครับได้ครับหลุมเยอะต้องทำไงนะโยมอะไรนะหลุมเยอะต้องไงฮะพอแล้วเดี๋ยวคิดมุกใหม่คอนกรีตก็ได้อ้าวเมื่อกี้ยางมาต่อยแล้วคอนกรีตโอ้โหนี่ครับกลัวพี่กินจะต่อยผมนะครับจะมาต่อยพี่น้ำท่วมอะไรไม่เอาอ่ะตอนนี้แอดมินนัวมากใครไม่รู้ซิงเจ้าเอาบุรีไฮซิงเจ้าซิงเจ้าครับซิงเจ้านี่มาจากเวียดนามเวียดนามบุรีไฮดูเราประจำครับตลอดผู้ใดนั่นครับผมจินจาวจินจาวเวียดนามบาร์เบอร์แอนด์เฟรนช์โอ้อ่านภาษาอังกฤษด้วยแน่นอนครับมันแต่ก่อนอยู่ต่างประเทศเทคแคร์ประเทศอะไรครับประเทศอะไรอยู่ที่ไหนประเทศไทยนี่แหละครับผมครับที่ต่างประเทศเล่นไม่สุดไม่นั้นยิ่งคัดก็ยิ่งจะสั้นเข้าไปใหญ่ใช่ครับยิ่งสั้นเข้าไปใหญ่มันก็จะทีนี้เวลาเรามองทีนี้จากถ้าผมมันเรียบๆเลยมันจะกลายเป็นคลื่นเลยทีนี้ถ้าเราคัดตามหลุมเข้าไปครับเราไม่ต้องโง่ไม่ต้องทำกับไม้ทำไมฮะยังไงฮะอ้าวใช้ไถสั้นเนี่ยโอ้โหสบายดีครับเอาสักหน่อยครับไม่เป็นไรเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเว้ยไม้ไถสั้นจอให้ดูนะครับจอโค้งจอโค้งโค้งยิงสุดยอดเลยครับโอ้โหนี่จอไปฝั่งเดียวแล้วสองฝั่งในหูทุกว่าวงเวียนใหญ่โค้งดีเลยครบรอบพอดีครบรอบพอดีครับอ๋อถ้ามาประกบกันนี่วงเวียนใหญ่เลยโอ้โหเจลมาสเตอร์ว่าโค้งจัดไปวงเวียน22ได้ไหมโอ้ไม่ป้าแม่เลยเจ๊กระจาดเลยสวัสดีพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาดูก็
ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราใช่ภาพเสียงสัญญาณชัดเจนก็กดเลข5เพราะว่าครั้งนี้มันหลายครั้งที่25แล้วยอดท่านไหนที่ยังไม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนก็ขับไปลงมากันนะครับรักษาสุขภาพครับดูแลตัวเองครับพี่ตรงนี้ได้มาเก็บจอนครับผมครับแล้วเก็บจานผมไม่ได้กินไงยากเลยนะไม่ได้กินถ้าเพื่อนกลับนี่ลำบากเลยเพื่อนมาดีใจใช่ครับเพื่อนกลับไม่หาอีกซวยเลยวันนี้โอ้เพื่อนไปใครรับจ้างกาอีกรอบเพื่อนกลับไม่หาโอ้โหตัวเองใช่ไหมไม่ก็ไม่หาอีกเดียวเลยกลัวล้างจานมันซ้ำคนอื่นเปลี่ยนบ้างเว้ยเปลี่ยนบ้างตามไม่ทันมาดูจับผมต่อนะครับผมดีกว่าวันนี้ได้กินข้าวกินข้าวตื้อมันรันวิ่งครับผมนายว่าขาดแป้งสมองไม่แน่นตัวเตลี่ยมทีเบตตัวกระป๋องนะครับราคา850บาทครับรวมจัดส่งแล้วครับผมนี่อีกแล้วเป่าเคลียร์ผมกันนะครับเป่าผมเหมือนกันก็ตายในแบบไม่เบาหรอก
ยากเลยรักเลยรักเลยฝึกกันมาเลยรักเลยอ่ะมาคอยเก่งเหมือนกันบอมมาหาพี่เดี๋ยวเตรียมเครื่องดื่มไว้ให้โอ้โหจริงหรือเปล่าอะไรฮะอะไรคือบ้านที่เจออยู่ที่สาย4เอ้ยสาย3พี่เตือบอกทวีพัฒนาทวีมันอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าให้พี่เตือบอกพวกผมจะไปหาในทันใดโอ้โหนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าบ้านพี่เตือมีสาวไปงานด้วยโอ้โหไอ้ดีโอไปภูเก็ตด้วยกันตอนนั้นดีโอไปขี่สายสามโอ้โหและระยำจริงๆบอกแม่บ้านเป็นเครื่องหมายการค้าว่าบ้านไหนมีสระน้ำพี่เตือต้องบอกแม่บ้านว่าให้เตรียมทำความสะอาดให้ดีตอนเช้าเพราะว่ามันจะเละเทะมากตอนนี้พี่กิจทำอะไรเอ่ยซอยผมด้านบนครับอย่างที่ตามรูปเลยคือตั้งๆนิดนึงส่งอะไรนะครับส่งอะไรนะส่งอะไรนะโยมเดี๋ยวไปส่งอะไรวันนี้ส่งอะไรนะโอ้มีสองดวงสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ The Modern Quiz ครับผมครับโอ้โหเตรียมเนื้อย่างไว้ด้วยเตรียมเนื้อย่างไว้ด้วยโอ้โหขอบคุณมากไปไปนี่เลยได้ไหมผมไปวันนี้ได้เลยโอ้ยพี่ไม่ต้องย่างเดี๋ยวเอาเนื้อกลับอ๋อไม่ต้องย่างไม่ต้องย่างเดินไปแล้วเล็มผมตั้งแต่ด้านหน้าไปยันด้านหลังเลยคือวันนี้กิจจะไม่ได้อยากให้มันสั้นมากใช่ไหมใช่ครับพอประมาณพอประมาณพอประมาณนะแต่ด้านหลังอาจจะทิ้งไว้เป็นขอบเลยขอบแบบไหนขอบเลยครับขอตั้งใจเป็นขอบเลยใช่ไหมใช่ออกแนวแบบสองชั้นเงี้ยนะใช่ขอบตาเราลองดูนะครับไปปลายไม่ได้เก็บคนดูแต่หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยใจเราต้องบานโอ้โหพี่ชมก็อ่านทางการก็อ่านทางการก็อ่านในใจรุ่มจำทำไมแล้วอ่านให้คนอื่นได้ฟังได้ยินด้วยนี่ครับผมโอ้โหเริ่มเท่แล้วเริ่มตั้งๆขึ้นนิดนึงแล้วในแบบเราดีอยู่แล้วเลยพื้นเทเขาใช่ยากเลยส่งเขาดีอยู่แล้วเล่นมาเยอะด้วยแต่ยังไม่ครับยังไม่เท่าอีกก็จะแบ่งผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกีบเหรอครับเป็นกีบแบ่งยังไงอ่ะกีบส้มอะไรเงี้ยเหรอว่าอ๋อตกใจเลยใช่ฝั่งไหนบ้างก็จะก็จะให้เพื่อนตัดง่ายขึ้นถ้าเกิดกีบไม่บางฝั่งไหนหนาหรือไงหนาครับยากไหมโอ้ยเข้าล่องยอดอ่ะเปล่าเข้าล่องหวีนี่เข้าล่องหวีแล้วนี่ครับผมยากเลยนะครับเราก็ถ่ายให้ดูมุมที่เห็นการดึงผมขึ้นมาเป็นองศาให้ดูเลยครับครับผมกิบดึงตรงๆขึ้นมาเลยครับไม่ได้เอียงองศาแต่อย่างใดนะครับตอนนี้เอียง35องศาแล้ว35 45ประมาณนี้นี่ผมไม่ดูฝั่งไหนดีฝั่งนี้ดีกว่าขวาขวาถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอยากรู้อยากสอบถามพูดคุยอะไรกับพวกเราก็ถามเข้ามาได้เลยครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับฉีดน้ำหน่อยนิดนึงครับจะได้เปียกๆหน่อยตัดง่ายๆการตัดแบบฉีดน้ำเปียกกับแห้งต่างกันไงครับพี่โอก็ต่างกันไงถ้าตัดแบบเปียกเนี่ยมันก็จะชุ่มหัวหน่อยมือเราก็จะเปียกไปด้วยถ้าเกิดตัดแบบแห้งเนี่ยมันก็จะตัดสบายคือมือไม่เปียกนี่คือความแตกต่างของการตัดเปียกไม่เปียกโหมีประโยชน์มากเอาขอแบบจริงจังขอจริงจังหน่อยลองจริงจังไม่รู้คือไม่รู้ก่อนเลยไม่รู้ไม่เป็นไรเอาแม่งไอ้หักตรงนี้แหละข้าแม่งตรงนี้แหละถ้าไม่รู้ก็บอกพี่บอมผมไม่รู้ไม่รู้พี่บอลถามใหม่ว่ารู้จะได้ให้อธิบายข้าแม่งเลยไม่รู้ก็บอกตรงๆไปเลยไม่ไปว่าอธิบายให้ครับอธิบายให้ตัดเปียกไม่เปียกเป็นไงครับคือตัดแบบเปียกเนี่ยมันก็เวลาตัดผมมันก็ผมจะเป็นช่อนะครับผมก็จะตัดได้ง่ายขึ้นรูปได้ง่ายครับผมนะครับแต่เวลาผมแห้งเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นความบางหนาได้เลยเราก็จะใช้หวีซอยทีนึงครับผมไม่ใช่แบบนั้นมีประโยชน์มากครับครับผมซอยแบบเปียกเนี่ยผมจะกลับจะเป็นช่อแล้วก็ใช่ครับเราจะซอยเป็นทรงไว้ก่อนเราทรงได้ง่ายเวลาแห้งคือเพื่อสำหรับเช็คใช่เช็คทีนึงเพราะว่าผมที่แห้งมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าอะไรที่ทำให้ติดมือ
ครับผมไปหูโค้งไปเรื่อยเลยนี่ครับเราไม่หยุดด้วยเราไม่ต้องไปซอยเยอะนะครับผมเพราะเดี๋ยวหลงทำไมอ่ะซอยเยอะครับก็นี่แหละตัดผมด้านบนนะครับเดี๋ยวเขาปิดซอยเขาปิดซอยนะกินก็คอยแคสติ้งเข้าไปด้วยครับผมเพื่อเพิ่มเท็กซัสเท็กเจอร์โอ้ยจะไม่เท็กซ์สุกี้กูไปทราบเลยเหรอโอ้โหพวกเรามีไลฟ์กันนะครับทุกวันอังคารวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับใช่ครับวันอังคารก็จะเป็นทีมของตั้มแชร์หาดใหญ่ครับกิจจะทิ้งเป็นขอบว่าเป็นแบบนี้เลยยังไงครับนี่นะครับนี่อยู่ใกล้ๆกันครับตั้งใจปล่อยเป็นขอบเลยครับผมครับผมนี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คอีกทีนึงตอนผมแห้งนี่แหละใช่ไหนบางไหนก็ซอยได้ไม่ก็คือไม่ใช่ว่าไม่เรียบร้อยหรืออะไรนะเพราะเราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นทิ้งให้มันเป็นขอบไว้นะครับผมเดี๋ยวตอนใกล้จบไลฟ์ครับเดี๋ยวพอพี่กิจตัดเสร็จแล้วพี่กิจจะเซตให้ดูนะครับผมนี่มันก็เริ่มได้ครับเป็นแล้วสองชั้นเนาะครับผมใช่สองชั้นเล็กๆเวลาเซ็ตก็จะสวยงามเพราะว่าถ้าเราปล่อยถ้าคือควิปอ่ะมันจะเป็นขอบอยู่แล้วถ้าเราปล่อยลงมาครับมันก็ถ้าตามแบบอะนะจะดูแบบไม่ได้ดูเรียบร้อยเกินไม่ได้ดูเออใช่ครับประมาณนั้นนะอยู่อยู่ผมเงียบไงผมเลยติดใจอ่ะคำตบเกลื่อนนะติดใจเลยกระดูกอธิบายอะไรไปด้วยกิ่งเขาก็ตัดซอยให้ดูอยู่ตอนนี้พี่กิ่งก็ซอยโดยกันไกฟันใช่ครับซอยด้านบนนี่ครับซอยไปปลายพอนะครับเราทิศทางไหนเราก็ซอยไปทิศทางนั้นครับเราจะเซตทางเพิ่มอะไรนะซอยแบบนี้เพิ่มอะไรครับเท็กเจอร์ไม่ใช่อย่างนั้นเพิ่มอะไรไม่ใช่เพิ่มอะไรสั่งแล้วนะนี่ถ้าดูจากตรงนี้ผมน้องมีนเนี่ยจะมาทางขวานะใช่ใช่ไหมครับเดี๋ยวกีต้องเซตไปทางขวาได้เลยตามธรรมชาติของน้องตามธรรมชาติครับผมครับนี่ครับก็จะดูมีวอลลุ่มขึ้นครับถ้าภาษาไทยก็จะดูการเล่นเป็นการเล่นเสียงวอลลุ่มครับปกติก็โดนประจำแบบนี้ไงนี่ก็เต็มๆเลยเพิ่มวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มผมขอเน้นตอนเซตใช่ไหมเดี๋ยวบอกลองดูตอนเซตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเซตด้วยอะไรดีครับคุณกิตก็เป็นแว็กครับเป็นแว็กเป็นแว็กสีขาวใช่ไหมใช่ครับสีขาวแล้วพระเอกของเราก็จะเป็นตัวนี้เหรอกินอะไรนะฮะเดี๋ยวกินอะไรกินอะไรครับไปกินอะไรใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าว่าอะไรว่าอะไรเอาใหม่ให้แก้ตัวว่านิลาโอ้ขาดไม่ได้บอกเลยบอกขาดไม่ได้จริงเลยให้ดูด้านหลังสรุปอะไรวอลลุ่มอะไรสร้างวอลลุ่มที่เล่นเสียงไม่หาภาษาไทยใช่ก็อย่าไปเอาครับมาดูด้านหลังครับผมซอยสร้างประมาณวงซอยไม่สร้างประมาณน้อยจะไปในปูไม่ทันไม่ทันคุณเคยได้ยินนี่มีคำถามบอกว่าฮะช่างหาหุ่นที่มีขวัญมากกว่าหนึ่งขวัญผมย้อนกันมาตัดให้ผมว่า
เอ้ยมีมีครับเดี๋ยวได้ฮะได้ครับไม่ใช่มีไปแล้วอ๋อมีไปแล้วอ๋อไปย้อนดูลองไปย้อนดูไลฟ์ของพวกเรานะครับใช่เรามีล่าสุดน่าจะก่อนอันนี้นะในแบบที่ก่อนพี่บอมที่เซฟย้อนขวัญอะไรอย่างเงี้ยลองไปย้อนดูนะครับย้อนหลังได้เลยครับครับก็เนี่ยเข้าไปที่แอดไลน์แอดบาร์เบอร์เบนแอดบาร์เบอร์เบนก็ได้ตรงล่างด้านขวาฮะใช่ย้อนเข้าไปดูได้เลยครับครับจะมีไลฟ์เก่าๆพวกเราครับจะมีไลฟ์เก่าๆพวกเราอยู่ตั้งแต่ไลน์ไลน์แอดของ Barber Bane จะมีวิธีที่เราแก้ปัญหาลักษณะศีรษะของลูกค้าเนี่ยครับหลายๆแบบก็เราไลฟ์ไปแล้ว25ครั้งนี้ครั้งที่25ใช่นั่นก็แปลว่า24ครั้งต้องมีทรงที่ใช่ครับต้องมีต้องมีลองไปย้อนดูกันนะครับก็จะมีไลฟ์ย้อนหลังแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆด้วยครับพวกเรามากมายใช่ครับนะครับนี่ครับยืนยันอีกเสียงทีม BBB ซอยเก่งทุกคนโอ้โหยอดตัดติ๊กเกอร์ดีกว่าค่ะติ๊กเกอร์ทีมแล้วปีโฮยังต้องตะลึงเลยพวกเรานี่พี่เก่งไหมเห็นครับเขาหยิบซอยหยิบซอยเงี้ยนะคว้าซอยคว้าซอยเนี่ยเขาจะเห็นว่าผมตรงนี้หน้าซอยเขาซอยเลยจับซอยเลยยกซอยยกซอยนี่ครับอันนี้ทำอะไรครับคุณกิจอันนี้ก็จะเก็บปลายนี่เห็นไหมครับแฮกเกอร์ครับผมปลายผมปลายผมสร้างประโยชน์บ้างงั้นน้องโยครับถามบ้างงั้นเวลาเขาทำอะไรแปลกๆอ่ะพูดต้องถามเขาโอ้โหตัวนี้ก็เท่แล้วเท่แล้วครับเท่เท่เท่เยอะเฮ้ยใช่โอ้โหย้อนหลังมันมีมากกว่าร้อยตอนนะผมแอดมินบอกว่าอย่าลืมไปดูครับมันจะมีทุกปัญหาเลยที่เคยเจอมาในไลฟ์ย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นของทีมเราหรือว่าของทีมอื่นนะครับลองย้อนดูครับแอดไลน์เข้าไปได้เลยครับผมมุมล่างขวามือหน้าแรกแอดเข้าไปหน้าแรกเลยใน YouTube ก็มีแล้วจะมีโปรโมชั่นดีๆรออยู่ใช่ครับก็ดูได้เลยครับสมองว่าตกใจกันนะใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วแล้วนี่เก็บรายละเอียดนิดนึงครับครับโอ้มือสั่นอยากอะไรเปล่า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 โอ้โหละเอียดมากครับยากเลยแอร์ใช่ครับอืมไปถึงที่กังสอบแล้วใช่ครับโอ้ไม่มีรู้โอ้ไม่มีรู้ขอพรเข้ามาแม่หายเข้ามาในแบบดูเพียร์นะครับเมื่อคืนดูบอลดึกใช่ไหมโอ้โหครับอาทิตย์ก็เป็นแอคบอลนะเขาชอบดูบอลอยู่แล้วบอลด้วยมันเก่งช่างกับผมด้วยดูบอลด้วยเก่งทุกอย่างถ่ายแบบถ่ายบอกได้นะครับบอกได้ตอบพี่บอกได้เลยก็โอ้พี่ทีมโอ้พี่ทำไมนะเขาเก่งทุกทางแล้วก็ไม่ได้บอกบ้างขึ้นเลยเนี่ยรวยกันไปใหญ่ครับให้คนอื่นได้มีตังค์ก็เขาบอกแล้วได้ติดโควิดนะที่บอกแบบไม่งั้นโอ้โหป่านเนี้ยโออินเตอร์แล้วโออินเตอร์โอ้ใส่ทองยาวถึงภูเขาโอ้โหรวยแล้วป่านนี้เขามีแรงบันดาลใจมาจากใครน่ะพี่อุ๊บโอ้ย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 
ราถามว่าเซตยังไงครับจะได้เป็นแนวทางเดี๋ยวลองดูได้ฮะลองดูได้ครับเราฉีดสเปรย์เพื่อวอลลุ่มขึ้นไปก่อนไม่เสียงนี่ก็ความงงครับนะผมเริ่มเทคเจอร์แล้วก็วอลลุ่มให้กับเส้นผมเจอได้ในร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับครับร้านตัวมาร์เก็ตแล้วก็ดิวเตรียมครับผมสาขาเลยครับหรือว่าถ้าอยู่ไกลก็สั่งที่ทําได้เลยครับแอดมินเขาพร้อมขายพร้อมตอบมาเลยตอนนี้สินค้าเยอะแยะมากมายครับทั้งแว็กทั้งแบตเตอรี่ทั้งไกลทุกอย่างครับผมมีหมดใช่ครับก็คือทรงเดอะโมเดิร์นคลิปนะครับกิจก็จะเซตเป็น2ชั้นนะครับสังเกตดีๆครับครับผมด้านข้างจะไม่ได้เซตเป็นเรียบเนี้ยอะไรมากนะครับก็เน้นเป็น2ชั้นนี่คือไม่ได้ดันตรงนี้ขึ้นไปครับผมก็คือปล่อยมาเป็นขอบนี่พี่เขียนพิมพ์บอกว่ามาไม่ทันดูย้อนหลังได้ครับพี่มีครับผมครับผมทุกคลิปเลยครับผมนะแชร์กดไลค์กดแชร์เอาไว้ดูย้อนหลังได้ครับหรือว่าแอดไลน์บาร์บูเบกเข้าไปได้เลยครับผมให้ดูใกล้ๆนี่โอ้พี่กิตก็ทำเป็น2ชั้นไว้เดี๋ยวจะหมดให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่อันนี้เราดูข้างหน้าก่อนนี่ก็ตั้งๆหล่อเท่เลยที่เฟิร์นบอกขอบคุณครับนี่ชมใครหลายคนหลายคนด้วยนะใช่ก็อยู่บอกหล่อเท่ด้วยตั้งขันรับไปก่อนผมก็คิดว่าชมผมเลยนะอ่ะโอเคหมดแล้วโอ้โหเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเสร็จกำลังดูเพิ่นจบซะแล้วบางคนโอ้โหอะไรเนี่ยเพราะว่าจัดงานละเอียดมากค่ะขอบคุณครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับผมตัดโดยคุณกิจตัดเสร็จผมโดยคุณบอมถือไฟโดยคุณเรียวโอ้โหเปิดขออนุญาตเปิดนะเปิดได้เปิดได้เฮ้ยโอ้ยนี่นะครับสุดยอดเลยเปิดหน้าให้ทีเปิดมีหนวดนิดหน่อยพอจักรจีแว่นไหนไหนในแบบเราเอาแว่นให้ในแบบเราใส่แล้วเนาะหลักหลายท่านที่ติดตามตาทางโทรทัศน์อะไรอย่างนี้ครับก็จะไม่ได้เห็นพี่มินก็จะติดตามทางโทรทัศน์ไม่ได้เห็นในเฟซบุ๊กจะไม่ได้เห็นโอ้ยจะไปให้มันลาอะไร 100% กันไหนนั้นโคตรเก่าเลยเมื่อกี้นี่ครับมีวาร์ปในแบบแบบโอ้โหพี่กิจเลยนี่พี่กิจยอดเลยในแบบหล่อมากครับที่พี่เฟิร์นบอกสุดยอดกิจก็หล่อนะพี่เฟิร์นเฮ้ยเดี๋ยวเอาอะไรเปล่าแอดมินยอดเลยขอวาร์ปคนเลยแอดมินขอวาร์ปคนเลยให้เขาหน่อยเดี๋ยวเราให้ในแบบเราจะหมุนให้ดูนะครับอีกรอบหมุนเลยเนาะดูนะครับโอ้โหด้านหน้าก็ตั้งๆแล้วด้านหลังครับผมพอยังอ่ะด้านหลังก็ถึงด้านนี้ด้านหน้าตั้งครับผมด้านหลังก็สวยสวยดีค่ะเดี๋ยวมาย้อนดูค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแชร์ก็ไว้ดูย้อนหลังได้ครับมีประโยชน์แน่นอนครับใช่ครับนี่โอ้ข้านี่เลยนี่ตั้งยอดเลยยอดเลยไหมรอจริงใช่เหรอใช่ดูตรงผมดูนี่ผมให้มาดูด้านข้างนี่ครับพี่กิจจะไม่ได้ดันขึ้นไปอย่างที่บอกนะครับชั้นเซตเป็น2ชั้นครับตรงนี้ปล่อยตกลงมา3ชั้นไม่ได้ใช่มั้ยไม่ได้ครับอู้มันเกินนะอะไรวะ3ชั้นมันเกินอ๋อหมูโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับผมเอาละได้เวลาสมควรพวกเราก็จะมา
คุณคนดูหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ที่ใครเข้ามาติดตามครับผมติดตามแล้วแชร์ให้กับพวกเราใช่ครับพวกเราก็มาทุกวันพุธนะครับเวลา20:00 นครับผมแล้วเดี๋ยวก็พุธหน้าก็ลองมาติดตามพวกเราใหม่ว่าพวกเราจะสั่งส่งอะไรจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนมากไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยครับผมท่านเลยครับครับผมใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันพุธหน้าครับ